วนแล้วก็ข้อหาในข้อประกันสอบสวนนี่ก็ต้องแจ้งให้ทราบแต่ยอมรับก็เคยพูดคุยกับคุณบุรีจริงๆไม่มีครับไม่มีครับแล้วมีไลน์มีอะไรพูดคุยกันไหมครับหรือว่าทางเจ๊มีความรู้เชี่ยวอะไรเงี้ยไลน์ก็ไม่มีครับแม่ไม่เล่นไลน์แต่ก่อนหน้านี้คุณบุรีจริงๆก็มีการยืนยันนะครับว่าได้การพูดคุยกับแม่ของจันอันนั้นเป็นการยืนยันในชั้นที่ทหารกลับไปนะครับเป็นการทหารยืนยันหลังทหารกลับไปเป็นคำให้การของทหารเพราะว่าคุณบุรีเองก็ยังไม่มีการทางทนายความเองนะครับแล้วเฟซบุ๊กนั้นตามที่เป็นข่าวใช่ไหมยังครับยังไม่มีการยืนยันครับคือตอนนี้รายละเอียดที่เขาจะแจ้งเนี่ยมันยังไม่มีคนทราบคือพี่ยังไม่เห็นว่า Facebook เป็นหลักฐานจะใช้ชื่อว่ายังไงแล้วเป็นคนได้หรือเปล่าใช่ครับแล้วคุณแม่ได้รู้จักคุณบูรินไหมครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับเคยพูดคุยเคยเจอกันไหมครับเคยแลกเปลี่ยนบูรินเนี่ยคือคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เฉยนะครับก็อาจจะมีการถ่ายภาพกับแฟนมิวบ้างน่าจะส่วนตัวไม่รู้จักกันนะครับเรื่องนี้จันมิวว่ายังไงครับก็กำลังจะเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดกลับมาเพื่อมาดูแลแม่เขานะครับเพราะว่าถ้าแม่ถูกอุ้มโดนเนี้ยก็จะมียายกับน้องอีก2คนนะที่อยู่บ้านที่ลำพัง3คนมีพวกองมาดูแลส่วนนี้นะครับวันนี้ส่วนตัวคุณแม่ก่อนที่จะถูกออกหมายจับตอนมาทุกคนก็จะนู่นตอนนี้จะบอกใช่ประตูเอกสารที่มายังไม่ได้เท่าไหร่ที่สัญญาณนะฮัลโหลหายดังนะคะโอเคค่ะ